มาทำตามสัญญานะฮะทุกคนโรงรถของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่ 100% ทั้งหมดอินเทอร์เน็ตยังไม่มีโซฟายังไม่ครบโต๊ะยังไม่ครบเป็นโรงรถในฝันของผมเลยทุกคนหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีแบบว่าฝันไม่ไกลฝันเหรอใช่ฝันที่ไม่มีทางเป็นไปได้แต่วันนี้มันเป็นไปได้ทุกคนเป็นไปได้ได้ไงผมยังไม่รู้เลยต้องขอขอบพระคุณนะครับด้วยความกรุณาอย่างยิ่งนะครับกับคุณพ่อของผมที่แบบว่าอยู่ดีก็เสกที่ดินนั้นมาให้นะฮะเขาก็ทำให้ที่เหลือเราก็ต้องออกเองคือที่จอดรถเนี่ยสำหรับบ้านหลังอื่นๆก็คือสามารถเข้ามาจอดที่จอดรถแบบส่วนรวมแต่จะมีเป็นเหมือนห้อง entertainment ห้อง entertainment อันนั้นก็คือผมจัดจ่ายเองจ้าผมจัดเต็มแล้วผมได้ไอเดียมาจากหนังเยอะมากคนที่ชอบรถแบบผมเนี่ยเป็นแบบผมไหมเวลาดูพวก fast series ผมดูทุกภาคก็ดูซ้ำไม่รู้กี่ภาคจนตอนนี้เนี่ยมันมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปบ้านเราอยู่อีกมุมหนึ่งโรงรถเนี่ยอยู่อีกมุมหนึ่งเราก็เลยต้องใช้ยานพาหนะนี้บางทีก็เดินอาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บจะไปงานละเดินไปเหงื่อมันแตกใหม่เราก็เลยต้องใช้นั่งไปขึ้นเลยค่ะนี่นะครับถ้าอย่างนี้ขับหรอได้เลยอันนี้เขาเรียกว่ารถอะไรครับรถเฟอร์รี่เฮ้ยรถกอล์ฟของเราเอ้าเมียเปิดประตูแล้วค่ะโอ้โหโรงรถในฝันของเราผมก็ไม่ได้ expect ว่ามันจะได้มาใหญ่ขนาดนี้คือพอเข้ามาปุ๊บผมว่ามันใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่ติดแอร์ไม่ไหวหรอกทุกคนตอนนี้เราก็เอารถของเราทุกคันแทบทุกคันมาจอดแล้ว2คันที่ยังไม่ได้เอามาจอดนะฮะก็คือรถคุณป้าอิมพาล่า63ผมอันนี้เข้าอู่อยู่เพราะว่าปีหน้าผมจะส่งเข้าประกวดแล้วทุกคนหรือหมดเลยตั้งแต่แท็กซี่เลยแล้วก็สั่งพาร์ทนู่นนี่นั่นมาที่ต้องเอามาทำใหม่ก็เอามาประกอบกันคราวนี้เราจะมาจอดอยู่ตรงกลางเลยอีกคันนึงยังไม่มาเพิ่งสั่งไปเราอ่ะไม่ได้ติดแอร์ใช่ไหมแต่ว่าเราใช้เป็นระบบเหมือนประมาณว่ามีอากาศแบบถ่ายเทแล้วก็อากาศหมุนเวียนในนี้ได้นี่นะฮะเราได้เสริมนี้เข้าไปพัดลมนะครับผมอันนี้ผมได้ไอเดียมาจากโชว์รูมเวนัสโซ่ Lamborghini เพราะว่าเขามีพัดลมอยู่พารีวิวตรงซอกต่างๆหน่อยฮะมีอะไร okay. บ้างในนี้เราเริ่มจากตรงนี้ก็เป็นโซน Honda ผมนะฮะโซนมอเตอร์ไซค์ตรงนี้เป็นที่แบบเก็บพวกอะไรอุปกรณ์อะสมมุติว่าล้อแม็กที่เปลี่ยนอันเก่านู่นนี่นั่นก็สามารถเก็บไว้ตรงนี้ได้เราจะต้องทำเชลฟ์ทำอะไรนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ขอถามลูกๆก่อนความรู้จะได้รู้ว่าเป็นลูกผมคันนี้รถอะไรครับไทยอันนี้อะไรทดสอบอันนี้อะไรครับมอไซนังกี้อ่ะถูกต้องอันนี้ครับมอไซนังกี้ถูกต้องอ่ะป่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้บ้างจริงๆอ่ะตั้งใจทำไว้เป็นเหมือนแบบดิสเพลย์ด้วยแล้วก็เป็นเซอร์วิสแอเรียด้วยนะฮะรถพวกนี้ก็ต้องชาร์จแบตนะครับผมคันนี้ผมชาร์จตลอดก็ his and her นะฮะ his and her by อันนี้ his นะฮะอันนี้ her อันนี้ของผมนี่ของ Mikey โอ้โทษครับโทษครับคันของ Daddy รถอะไรครับคาร์เล่คาร์เล่แล้วของมันมีอะคะคันนี้ไม่เคยบอกเลยคันนี้เป็น Vespa 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 ของพี่ Justin Bieber ลูกเขาไม่ส่งให้มามีหรอกลูกของมิสก็ต้องเสียตังค์หรือเปล่าถ้าพี่ Justin ส่งมาให้มามีก็จะกรี๊ด35รอบเอามามีช่วยมาดูห้องน้ำมามีก็จะขึ้นห้องน้ำอ่ะข้างบนเราจะไม่มีห้องน้ำเปิดเลยค่ะเปิดเลยค่ะโอ้นี่เรียกว่าผนังนี่แล้วทำเป็นซ่อนในห้องน้ำก็คือมีแอร์แต่มีไว้เพื่อทำไมก็ไม่รู้เพราะไม่น่าจะใช้สไตล์แบบเป็นแมนบอยๆหน่อยเนาะแต่ว่ามีความลักชูนิดนึงกระเบื้องลายหินอ่อนจ้าทุกอย่างคือกระเบื้องหมดเลยจ้างบไม่แรงแต่ดูสวยเน้นลุกถูกต้องเราไลน์โซนเด็กๆไหนพาไปดูหน่อยสิคะเนี่ยพี่เก็บรถอะไรบ้างคะจักรยานคันนี้เขาเรียกแต่ไม่ขึ้นให้ดูนะพอจะไปก็เปิด
แบตมันหมดใช่ไหมคะแบตมันหมดแบตมันไม่ได้หมดหรอกฉันดึงปลั๊กมันออกไว้เพราะว่าไม่งั้นโอ๊ยเล่นทั้งวันตรงนี้ก็คือโซนเอาไว้เก็บตรงนี้ก็คือโซนเอาไว้เก็บผมตอนนี้สภาพคือไร้ energy มากเพราะว่าอบอ้าวร้อนแล้วเดี๋ยวฉันเพิ่งพูดไปเองว่าก็ไม่ได้ร้อนมากร้อนนะฉันขอเปลี่ยนคำพูดว่าร้อนเราขึ้นบนเถอะไปมาถึงโซนที่ประทับใจที่สุดผมสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งหมด9กิจกรรมเลยคุณครับมิก้าครับมิก้าครับเราต้องถอดรองเท้าโอ้รองเท้าเลยนะฮะเพราะว่ามันสกปรกนี่ก็คือ The Real Man Cave ในฝันของผมเกือบสมบูรณ์แล้วเรากำลังจัดเกิดอะไรกันอยู่นี่เพิ่งไปซื้อพวกแก้วพวกอะไรพวกนี้มาทำอาหารแบบง่ายๆกันได้ไม่ต้องแบบจริงจังมากเตาไฟฟ้านิดนึงแล้วก็ตรงนี้ก็มีฮูดที่เราสามารถดึงออกมาตอนกลางคืนหิวผัดมาม่าฉันไม่ได้ผัดมาม่ามานานมากแล้วเหมือนกันนะไม่เคยผัดมาม่าเหรอนี่ฉันขอฟ้องทุกคนตอนที่ผ่าสมองอ่ะเอาอะไรออกไปจากสมองเขาเหมือนกันทุกคนฉันทำข้าวผัดสเปนให้เขากินอ่ะ5 กระทะแล้วเขาบอกยูอ่ะไม่เคยทำให้กินเลยกินไป5 กระทะแล้วทุกคนแล้วเสร็จแล้วเขาบอกอะไรรู้ไหมงั้นยูต้องไปซื้อกระทะแบบนี้คือกระทะแบบสเปนฉันซื้อมา3 ปีแล้วทุกคนกระทะสเปนเนี่ยกินมาอีกนิดนึงเขาจะจำฉันไม่ได้แล้วตื่นมาคุณเป็นใครไหนลองสิตื่นมาตอนเช้าดูก่อนว่าใส่อะไรอยู่ว่าเมื่อคืนโดนทำอะไรมานี่ใครวะเนี่ยไม่กล้าถามเลยโทรศัพท์ก่อนอีกคนที่อยู่ข้างๆอันนี้นี่ตัดกันมาหน้าเมียหนีแล้วนะเนี่ยทุกคนผมควรจะเอาวันนี้ติดตรงนี้นะก็จะมีอันเอกอันนึงซึ่งติดตรงนี้ไหมก็จะเป็นอันนั้นอยู่ตรงนั้นอันนี้อยู่ตรงนี้แต่ผนังเนี่ยก็คืออันนี้อยู่ซ้ายที่แก้วสามอันนี้ควรจะเรียงกัน1 2 3อันนี้ไปด้วยแต่มันจะไม่เข้ากันเลยใครมีไอเดียช่วยนำเสนอหน่อยตอนนี้ผมมีของประมาณนี้ผมไม่รู้จะติดยังไงเลยแล้วไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าด้วยซ้ำตรงนี้ที่ทำได้อีกก็คือเดี๋ยวเราจะไปหาเก้าอี้มามันจะมีสตูที่ปรับความสูงได้กดนะคิดว่าอันนั้นน่าจะเวิร์กที่สุดตรงนี้ก็จะเป็นกำแพงที่ใหญ่ที่สุดของห้องนี้ดีกว่าผมก็มีอาร์ตเวิร์กหลายอันที่เป็นของมิสการ์ตูนผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าทำอันนี้เป็นกำแพงมิสการ์ตูนไปเลยส่วนตรงนี้อ่ะทีเนี้ยเรามีรูตรงนี้อยู่แบบนี้เราก็เลยคิดว่าซื้อตู้เกมไหมจิงไปเปิดไงตู้เกม90น่ะสีอันนี้เนี่ยใครที่แบบว่าดู EP นี้และรู้จักร้านที่แบบเขาขายตู้เกมให้แบบราคาดีๆน่ารักน่ารักนะก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยเพราะว่ากำลังหาอยู่หนึ่งเครื่องOh, it's okay. You can tell him, Mika, I'm your sister. Why don't you play with me? Okay. อ่ะเมื่อกี้ผมบอกไปว่าห้องนี้เนี่ยสามารถทำกิจกรรมทั้งหมดได้9อย่างอย่างแรกนะครับก็คือเราทำอาหารกรุบกริบสนุกๆกันได้ครับใช่ครับ2เราสามารถปาร์ตี้ตรงนี้เป็นบาร์ได้ครับผมเครื่องปั่นสักหน่อยไหมเล่นสิเล่นโน่เล่นโน่มิก้าเล่นกับน้องหน่อยมีกันอยู่แค่2คนอยากเล่นคนเดียวแล้วหนูเล่นคนเดียวก่อนได้ไหมคะมีย่ามีย่ามีแค่2 ไม้เล่นปิงปองกับมีย่าหน่อยกับพี่เล่นปิงปองเขาเบียดไปในนี้เนี่ยลองตีดูว่ามันได้มีกาทีนี้ก็บอกไปแล้วมี1คือทำอาหารจุกจิบได้ปาร์ตี้เป็นบาร์นะแฮงค์โอ้งแฮงค์เอาอะไรนี้กันตรงนี้ที่ผมจะต้องหาก็คือโต๊ะกินข้าวกับเก้าอี้สั่งเมื่อไรกินข้าวกินข้าวประชุมนับไหมนับได้ฮะ4นะฮะและก็มาถึงกันนี้เป็นอเนกประสงค์มากๆเลยเล่นได้3อย่างเล่นปิงปองได้แอร์ฮอกกี้ได้แล้วก็ตีได้แล้วราคารู้สึกว่าจะมาแบบ20,000-29,000อะไรอย่างเงี้ย1 2 3 4 5
อ้าวไปที่ไหนล่ะเฮ้ยทุกคนระวังครับลบก่อนลบก่อนเดี๋ยวนี้โชว์อันนี้ก่อน1 2 3แล้วตอนสุดท้ายสิ่งที่ทำได้ก็คือสามารถเป็นโต๊ะปิงปองเราก็เอาเขามีแผ่นให้เราไปเก็บไว้ตรงนี้ถ้าจะเล่นก็คือแค่ยกมาแล้วก็มาวางครับแล้วก็ติดเนี้ยซึ่งเราก็ปิงปองได้เลยได้เลยโอเคเก่งมากค่ะและนี่ก็คือกำแพงในฝันของผมครับอันนี้ก็คือคอลเลคชันแทบจะทุกตัวแหละที่ผมมีที่เป็นไซส์ 400% มันจะมีเหลืออยู่นิดหน่อยในสตูดิโอเก็บมาตั้งแต่อายุ19นะฮะ18ปีเก็บมา18ปีทำไปทั้งหมด4กิจกรรมแล้วถูกไหมใช่4แล้วก็รวมตรงนี้ตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะปิงปองคู่แอนตี้ทั้งหมดตอนนี้เป็น7นะฮะส่วนอีก2อันก็คือตรงนี้ครับผมขาดหนึ่งอย่างคือผมมาขาดโซฟาตรงนี้เพราะว่าเราต้องใช้กับกิจกรรมที่8คือดูหนังใช้โรงหนังเล็กๆของเราครับใช่ส่วนกิจกรรมที่9นะฮะกิจกรรมที่9ก็คือเราจะตีกอล์ฟซ้อมกอล์ฟกันได้ที่นี่เลยแฮปปี้ลองหน่อยป่ะล่ะกอล์ฟอันนี้คือไม้เด็กแล้วความพีคคือไม้กอล์ฟที่ฉันเรียนตอนสมัยฉัน8ขวบยังเก็บไว้อยู่ลุงเก็บไว้ให้แล้วมีก้าก็เอามาใช้ต่อนี่คือของขวัญที่มิ้นชลิดาให้กับภูผาให้ผมวันเกิดเมื่อปีที่แล้ว1ปีเพิ่งได้ใช้นะฮะยังไม่ได้แกะเลยใช่ไม่ชอบแบบไม่มีก้าเล่นเลยคุยคิดเคลียร์กันเองค่ะไม่ฟ้องเลยดีทุกครั้งหนูต้องคุยกันเองให้ได้นี่นะครับอันนี้ mindset เราได้ใช้อันเนี้ยที่ผมไม่กล้าใช้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมกลัวหายเข้าป่าตกน้ำผมก็เลยไม่กล้าใช้เพราะนี้ห้องเสร็จแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอาไปเลยจะตียังไงก็ตีไปเลยลองไปเรียกเขาดีๆสิคะดูมีการท้าทำไมไม่คุยกับน้องลูกไม่เคยเล่นก็เล่นได้คุยก็คุยด้วยได้สิลูกคุยไหมครับอธิบายนะฮะอันนี้มันคืออะไรยังไงครับเนี่ยมันเปิดหรือยังเนี่ยอันนี้คือเครื่องอะไรยังไงพี่กี้เสมือนว่าเรากำลังตีข้างนอกอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันอะแค่กำลังงงว่าเราเปิดแล้วมันก็น่าจะจะได้ยินให้แบบนี้ต่อใช่ไหมได้ทำทับมีได้ทำทับมี wait let me see this first close up closeไม่เป็นไรแค่แบบนี้ทำนี่ปลายแถวนี้ไปช่วยนวดแค่แบบนี้ทำนี่ปลายแถวนี้ไปช่วยนวดชีวิตของฉันก็คือเป็นช่างประจำบ้านตอนนี้ที่เราทำก็คือเราจะตีเข้าจอนี้เราจะดู data จอนี้แต่สิ่งที่เราทำได้มากกว่านี้คือเราสามารถเอา iPhone ของเรา2เครื่องมาตั้งเพื่อเช็ควงสวิงของตัวเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องนี้จะช่วยอ่ะมิก้าลองไป10หลานะจ๊ะไม่ได้ไปน้อยๆนะโอ้โหเราปักไว้ที่เหล็ก7นะครับครับโอ้โหอย่างเบี้ยวอย่างเบี้ยว
่ะตามคุณครับโอ้ตั้งลูกจุด4คือดีมากดีมากตอนนี้หลบกล้าหลบกล้าจะตีขอบคุณค่ะใจเย็นๆค่อยๆไม่ต้องรีบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วดีเสียสิ21หลาเออเนี่ยเหมือนกันนี่เค้าเรียกว่าหัวไม้1 2 3อุ๊ยไอ้ไม่ได้ดิโดนล่ะแองโกเลยนะน่ะหลัง7เลยเหรอไม่แต่ว่าแต่ละไม้แองโกมันไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม้นี้แล้วแองโกจะต้องแบบลบเหมือนอันนู้นเดี๋ยวเราต้องให้โปรมาเพราะว่างงมากแล้วในเกมอยากรู้ว่ามันสามารถเดินตีเป็นสนามไปเลยได้ไหมได้ใช่ไหมได้เหมือนออกรอบอ่ะสนามเป็นพันสนามเลยอ่ะพวกทีเป็นร้อยเป็นร้อยและสุดท้ายก็คือวิวนี้วิวที่ผมบอกว่าสามารถเราสามารถมองรถมองอะไรของเราได้นะคะเอาจริงมันเป็นความฝันที่ป้องแบบนมนานนางพูดอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบพูดมาตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วอ่ะอยากได้แบบนี้อยากอยู่เป็นบ้านแต่ว่าด้วยความที่มันใช้พื้นที่เยอะนึกออกใช่ไหมเวลาเราดูตามหนังมันอาจจะแบบมันไม่ได้มีจริงแบบเยอะแต่ก็โชคดีของนางแบบว่ามีที่ที่อยู่ตรงนี้พอดีทำเป็นโรงรถพอดีแล้วก็มีตรงนี้คือทุกอย่างมันแบบเพอร์เฟกต์มากสำหรับนางก็แฮปปี้กับนางนะเพราะว่าทุกวันนี้ก็เนี่ยก็ได้ใช้กันอยู่2คนแต่เขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะพาเพื่อนมาพรุ่งนี้เดี๋ยวมีเพื่อนมาลงก่อนเลยมาเทสก่อนเลยว่าเป็นยังไงเผื่อขาดเหลืออะไรอันไหนที่ผมถามไปแล้วใครแบบมีความเห็นเสนอแนะอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์มาบอกเราด้วยอย่างพวกติดรูปตรงนี้เป็นยังไงเนี่ยมีไอเดียเพราะว่าเราไอเดียก็เราก็มีแค่นี้ของเรากันเองถ้าเกิดเราได้ไอเดียจากทุกคนมาช่วยนี่ก็จะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนทุกอย่างที่มันเสร็จแบบเต็มจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูทีก่อนใช่แล้วคุณอยากจะบอกกับพี่ๆว่าอะไรครับคือกับไฟแชร์ขอสแกนอีกแล้วแชร์แชร์แล้วอะไรอีกขอลืมกดไลค์กด subscribe แล้วให้นะคะได้แล้วครับผม subscribe แล้วค่ะตอนนี้ครับผมไม่เจอแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ